จะเป็นวิธีรับมือเมื่อต้องอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบที่หน้าคงไม่มีใครชอบอยู่กับคนที่ยากและเยอะในชีวิตจริงไหมคะและมันก็คงจะเป็นเรื่องง่ายถ้าหากเราจะเลี่ยงหนีไปจากคนทุกคนที่เราไม่ชอบได้แต่ในความเป็นจริงเราอาจจะหนีคนที่เราไม่ชอบไม่พ้นเพราะอาจจะต้องทำงานด้วยหรือแม้แต่คนในครอบครัวที่น่ารำคาญที่อาจจะต้องเจอกันในวันรวมญาติคนที่ประสบความสำเร็จในสังคมก็ต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้เหมือนกันแต่สิ่งที่พวกเขาทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการรับมือกับการเจอคนที่ไม่ชอบอย่างมืออาชีพซึ่งวิธีการเหล่านี้ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก่อนอื่นต้องเริ่มจากการหายใจลึกๆและคิดเสียว่านี่เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบางครั้งเราก็แค่ต้องปล่อยมันไปอย่างที่เป็นเพื่อให้มันผ่านไปแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่เราทำได้เพื่อรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้มีเคล็ดลับง่ายๆ11ข้อที่หากเปิดใจลองทำคุณก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จโดยไม่มีคนที่คุณไม่ชอบมาทำให้คุณหัวปั่นข้อที่1ปล่อยมันไปต้นจากวลีเบสิกของชีวิตปล่อยมันไปหลายๆครั้งที่เราต้องติดต่อกับคนที่เราไม่ชอบแค่คิดก็เครียดแล้วอารมณ์ก็เหมือนกับยักษ์จีนี่เมื่อปล่อยออกมาจากขวดแก้วแล้วก็ยากที่จะเอากลับเข้าไปดังนั้นถ้ารู้ว่าต้องไปข้องเกี่ยวกับคนที่ทำให้คุณเครียดให้หายใจเข้าลึกๆและคิดเสียว่าปล่อยมันไปอย่าเอามาใส่ไว้ในใจมากนักข้อที่2สื่อสารดีมีชัยไปกว่าครึ่งถ้าเจอว่าการคุยกับบางคนแล้วทำให้รู้สึกไม่ดีหรือทำให้หัวร้อนก็ถึงเวลาที่ต้องหาหนทางที่ดีที่สุดในการแสดงความรู้สึกของเราลองเอาตัวเราไปแทนในการสื่อสารนั้นๆหรือในเหตุการณ์นั้นๆว่าถ้าเป็นเราจะรู้สึกดีไหมเหมือนเป็นการตั้งมาตรฐานการสื่อสารที่ดีของตัวเองเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นจะได้ไม่ต้องไปเสียฟอร์มต่อหน้าคนที่เราไม่ชอบข้อที่3ใช้ความสุภาพเข้าสู่การที่สุภาพต่อทุกคนเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นใครที่เรากำลังคุยด้วยการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างสุภาพและเคารพแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยจะช่วยสร้างมาตรฐานความสุภาพของคุณและเป็นการที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนกับที่ตัวเราคาดหวังว่าเขาจะทำกับเราเช่นเดียวกันแม้จะเป็นเพียงความสุภาพเล็กๆก็จะทำให้ความตึงเครียดลดลงไปมีมารยาทมากที่สุดและรับมือกับสถานการณ์อย่างสุขภาพถ้าทำได้คนรอบๆจะเคารพนับถือคุณอย่างแน่นอนและจะมองว่าคุณนั้นมีมารยาทและกาลเทศะหลีกเลี่ยงการปะทะแบบส่วนตัวและรักษาภาพลักษณ์อย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราดูเหนือกว่าเวลาที่ต้องติดต่อกับคนที่พยายามจะทำให้คุณดูแย่ข้อที่4เลี่ยงได้เลี่ยงในความเป็นจริงนั้นการต้องติดต่อกับคนที่เยอะและยากอาจจะเหมือนการเดินผ่านทางที่มีทุ่นระเบิดยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะรู้ว่าหัวข้อนี้ต้องเป็นเรื่องเดือดร้อนให้เลี่ยงออกมากดีกว่าไปปะทะกันเราสามารถบอกคนอื่นๆถึงความขัดแย้งนี้ได้และการเลือกที่จะไม่ปะทะไม่ได้หมายความเราหนีปัญหาเป็นเพียงแค่การคิดว่าเราจะเอาเวลาไปเสียกับสิ่งที่ทำให้เราอ่านมันไม่ดีทำไมเอาเวลาที่มีค่าของเราไปทำในเรื่องที่จะไม่ทำให้เราหัวเสียดีกว่าข้อที่5แกล้งทำจนทำได้การแกล้งทำให้ได้เป็นสิ่งที่ง่ายแต่เมื่อต้องอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ชอบหน้าและพยายามทำให้เราประหม่าคิดในแง่ดีการแกล้งทำนั้นเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกสกิลการแสดงทำให้เราทำลายลิมิตของตัวเองแสดงออกแค่ในสิ่งที่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นในอีกทางก็ถือว่าเป็นการฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเองในสถานการณ์ที่ยากด้วยข้อที่6ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองขณะที่คุณกำลังฝึกฝนการแสดงสีหน้าให้น้อยที่สุดให้โลกรับรู้แต่สิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดคือห้ามเพิกเฉยต่ออารมณ์ของตัวเองการไม่ให้ผู้อื่นรู้อารมณ์ของตัวเองนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่รับรู้อารมณ์ของตัวเองด้วยดังนั้นต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองไปพร้อมๆกับการรู้อารมณ์ของตัวเองด้วยข้อที่7ใช้พลังบวกและก้าวต่อไปถ้าต้องติดต่อกับคนที่ไม่ชอบอย่างเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ช่วยคุณอาจจะเป็นพลังบวกพกไปให้เต็มที่และเผชิญหน้ากับคนที่ไม่ชอบถ้าบวกแบบ 100% ไม่ได้ก็
็พยายามรับเรื่องราวลบๆน้อยที่สุดพยายามไม่สนใจแง่ร้ายและมองเขาอย่างไม่มีอคติเพราะวิธีการมองโลกอย่างนี้จะทำให้คุณยอมปล่อยเรื่องเล็กๆน้อยๆผ่านไปโดยที่ไม่เกิดเป็นความขัดแย้งใหญ่โตข้อที่8หาสิ่งที่ยอมรับร่วมกันการเลี่ยงเจอคนที่ทำให้คนเป็นบ้านั้นทำให้คุณพยายามหาจุดร่วมกันน้อยลงเพื่อที่จะไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันมากนักแต่การที่ได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่เราไม่ชอบมากขึ้นเราก็อาจจะเข้าใจพวกเขามากขึ้นเช่นเดียวกันเปรียบเสมือนกับวลีที่บอกว่าการได้เดินในรองเท้าของคนอื่นจะทำให้เราเข้าใจมุมมองของพวกเขามากขึ้นการที่ใช้เวลาเพื่อที่จะเข้าใจคนที่คุณไม่ชอบช่วยให้คุณรู้สึกเห็นใจเขามากขึ้นอาจจะได้รู้เหตุผลว่าทำไมพวกเขาเป็นอย่างนั้นข้อที่9จดจำพวกเขาต่างจากความคิดเห็นของเราการเข้าใจคนอื่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อทักษะความเป็นผู้นำเพราะว่าการเป็นผู้นำนั้นเรานำคนที่มาจากหลายภูมิหลังเพื่อที่จะทำให้คนที่คุณนำอยู่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่มันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบพวกเขาหรือว่าพวกเขาจะชอบคุณหรือไม่ในความเป็นจริงการได้มองเรื่องราวต่างๆผ่านมุมมองของคนอื่นหรือมุมมองที่แตกต่างกันออกไปจะช่วยให้เกิดภาพใหม่ขึ้นข้อที่10หาความสัมพันธ์แบบเชื่อใจไม่ต้องพยายามที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนทอดทิ้งพยายามหาคนที่สนับสนุนคุณเปิดใจให้กับเพื่อนๆที่จะทำให้คุณรู้สึกว่ามีคนรับฟังเพราะคนเหล่านี้ที่คุณเชื่อใจจะสามารถแนะนำคุณได้ข้อที่11โฟกัสตัวเราเองการโฟกัสตัวเราเองก็หมายถึงการควบคุมตัวเองและการกระทำของตัวเรารู้ตัวเองเสมอว่าเราเกลียดคนที่เราไม่ชอบมากแค่ไหนเราโกรธแค่ไหนสนใจตัวเองและรับมือกับมันลองประเมินตัวเองว่ารับมือกับเรื่องราวต่างๆได้มากแค่ไหนจำไว้ว่าไม่มีใครสามารถทำให้เราล้มและทำลายความสุขของเราได้ถ้าเราไม่อนุญาตให้พวกเขาทำ